มาถึงเรื่องราวของวงการบันเทิงนะฮะเพื่อนน้องวีบ้างดีกว่าครับเรียกเพื่อนผมเลยนะฮะมาจุฑาวุฒิแล้วก็ปันปันนั่นเองนะฮะคู่นี้เนี่ยเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยเป็นกระแสนะให้หลายๆคนเนี่ยจิ้นกันคือตอนแรกก็จิ้นแหละนะฮะแต่ว่าตอนนี้ไม่จิ้นแล้วเขาออกมาประกาศเปิดตัวเลยทีเดียวนะครับว่าตัวติดกันแล้วเป็นปันต้องโกเลยทีเดียวนะครับหลายๆคนติดตามโซเชียลเน็ตเวิร์กก็จะเห็นนะฮะว่าหนุ่มมาร์ชเนี่ยมีการลงรูปนะปันปันด้วยก็ลงรูปนะฮะทำแหวนไม่ได้ทำแหวนสั่งทำแหวนนะให้ปันปันเลยทีเดียวเออเขาบอกว่าใส่เหมือนกันอย่างเงี้ยคู่กันนะฮะก็งานนี้นะครับผมก็เลยต้องถามถึงหน่อยแล้วมาร์ชนะว่าแหวนเนี่ยจริงไหมครับซื้อให้เป็นปันเลยเหรอมันหมายเหรอหรือยังไงใช่หรือเปล่าครับผมคือจริงแล้วคู่นี้เนี่ยเขาเป็นแฟนกันตั้งแต่ก่อนเล่นฮอร์โมนแล้วพี่แล้วก็เลิกรากันไปจนมาเจอกันอีกทีนึงในการแสดงซีรีส์คอนซีรีส์ฮอร์โมนครับแล้วก็พอมาเล่นละครด้วยกันแบบนี้เนี่ยมันก็เกิดสปาร์กกันอีกครั้งนึงครับถ่านไฟกลับมาคุครับและงานนี้เนี่ยหลังจากถามเรื่องแหวนและถามเรื่องคุณพ่อของปันด้วยว่าเปิดตัวขนาดนี้ไฟเขียวแล้วแน่ๆเลยจริงไหมครับมาร์ชทาวเวิร์ดครับก็มีเหมือนใส่แหวนด้วยกันอะไรเงี้ยครับเห็นมันน่ารักดีแต่ไม่ถึงขั้นแบบเป็นแหวนคู่อะไรขนาดนั้นครับไม่มีโอกาสครับใช่เป็นเห็นมันน่ารักดีครับใส่มาครับผมโชว์เลยฮะเดี๋ยวก็เห็นกันเองนะใช่ครับข้างขวาใช่ครับข้างขวานิ้วสับไปเรื่อยใช่ครับไม่มีฮะแค่น่ารักดีอะไรเงี้ยครับไม่ครับไม่โอ้ยังเด็กอยู่เลยยังไม่คิดถึงขั้นตีตาจองอะไรขนาดนั้นหรอกฮะเรื่องของแหวนเนี่ยนะครับเรื่องของเรื่องเลยแหวนแบรนด์นี้คือราวิภาจิวเวลรี่ราวิภาจิวเวลรี่เนี่ยมาร์ชทาวุฒิเขาเป็นพรีเซนเตอร์ตั้งแต่แบรนด์นี้เนี่ยยังไม่โด่งดังเลยเขาถ่ายแบบมาให้ทุกเซตทุกคอลเลกชันเลยทีเดียวและนี่นะก็เป็นหนึ่งคอลเลกชันที่มาร์ชไปถ่ายให้ราวิภาจิวเวลรี่เช่นเดียวกันอ๋อแล้วไปอยู่ในนิ้วปั่นๆได้ไงก็คงได้มาแล้วเจ้าของร้านก็คงให้อะไรอย่างนี้เอ้หรือว่าเขาอาจจะไปซื้อแล้วก็อาจจะให้ปั่นๆเลยไปติดต่อที่ร้านอะไรอย่างเงี้ยอะไรยังไงด้วยแหละ